ายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องด้วงมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาจับด้วงมาวิจัยพบว่าด้วงเป็นแมลงปีกแข็งรูปร่างท้วมน้ำหนักมากเขาก็เลยลงความเห็นว่าด้วงต้องเป็นแมลงที่บินไม่ได้ในขณะที่เขาหันหน้าไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะจดบันทึกจะด้วงตัวนั้นก็กางปีกแล้วก็บินออกไปทางหน้าต่างปัญหาก็คือนักฟิสิกส์ได้ลงความเห็นแล้วว่าด้วงต้องเป็นแมลงที่บินไม่ได้ทำไมด้วงมันถึงบินได้คำตอบเพราะว่าด้วงมันไม่รู้ว่าตัวมันเองต้องบินไม่ได้มันเลยบินพวกเราทุกคนคือด้วงตัวนั้นครับสวัสดีครับผมมาในนามของตัวแทนประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเป็นพลเมืองสามัญประจำชาติซึ่งถึงแม้ว่าจะสามัญและธรรมดาแต่ว่าพวกผมเยอะเพราะว่าคนธรรมดามันมีทั้งประเทศผมมีอาชีพเป็นคนทำเสียงประกอบหนังโฆษณาประกอบภาพยนตร์ทำเสียงประกอบทำเสียงภาคทำเสียงดนตรีซึ่งงานในอาชีพนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่คนที่ให้โอกาสแก่ผมซึ่งเป็นพี่คนที่เล่าเรื่องด้วงเนี่ยให้ฟังเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้เลยแต่ก็ได้รับโอกาสจากพี่เขาทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าต่อไปเรามีโอกาสที่จะมอบโอกาสหรือสร้างโอกาสให้แก่ผู้อื่นได้เนี่ยเราจะลงมือทำโดยไม่ลังเลเพราะว่าเราเองก็ได้รับโอกาสนั้นมาแล้วทีนี้ในการทำงานของเราเนี่ยในสมัยนั้นมันก็ต้องทำงานอย่างหนักคือทำงานเช้าเลิกดึกไปเที่ยวต่อนอนดึกร่างกายใช้อย่างสมบุกสมบันแล้วก็ไม่ได้มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอรวมถึงไม่มีการออกกำลังกายมันก็ค่อยๆสะสมแต้มไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดถึงวันหนึ่งแต้มบุญของเราก็หมดเราก็กลายเป็นแบบนี้โดยที่ช่วงเวลาที่เราอ้วนมากๆแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็เราพักผ่อนน้อยเรากินอาหารไม่ค่อยเลือกทำให้โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเรียกได้ว่ามากันเป็นแพ็กเกจเลยทีเดียวถ้าเป็นโปรก็ประเภทแบบพรีเมียมแพลตินัมเลยประมาณนั้นก็คือเป็นทั้งเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลหลอดลมตีบแล้วก็ปอดอักเสบไอออกมานี่มีเลือดออกมาด้วยก็เลยไปปรึกษาหมอก็ให้ยาซึ่งมาครบชุดเหมือนกันทั้งยากินยาฉีดยาพ่นแล้วยามื้อหนึ่งทีหนึ่งก็เป็นกอบเป็นกำรักษาด้วยการกินยาอยู่ประมาณสัก8เดือนเราก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวนะยามันเยอะเหลือเกินแล้วเรากินมื้อหนึ่งนี่มันดับเยอะมากประกอบกับไปนึกถึงคำพูดหนึ่งที่ว่าถ้าเรารักษาด้วยการกินยาเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตก็เลยเอายากองนั้นมากองไว้ข้างๆตัวแล้วก็ก้มลงไปคุยกับขาของตัวเองว่าเฮ้ยเอาหน่อยไหมช่วยพาไปออกกำลังกายหน่อยยามันเยอะอย่างเงี้ยกินวันนึงเนี่ยแทบจะแทนข้าวอยู่แล้วอยากกินอย่างอื่นบ้างไอ้ขาตอนแรกมันก็อิดออดนะไม่ค่อยอยากจะไปมันขี้เกียจแต่ในที่สุดมันก็เอาชนะความขี้เกียจได้แล้วมันก็บอกว่าโอเคฉันจะพานายออกไปวิ่งทำไมต้องการวิ่งเคยได้ยินสุภาษิตของแอฟริกาไหมครับทุกๆเช้าในแอฟริกาเจ้ากวางน้อยตัวหนึ่งตื่นขึ้นมามันรู้ว่ามันต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโตตัวที่เร็วที่สุดเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดทุกๆเช้าในแอฟริกาเหมือนกันสิงโตตัวหนึ่งมันตื่นขึ้นมามันก็พบว่ามันต้องวิ่งให้เร็วกว่ากวางตัวที่ช้าที่สุดไม่ฉะนั้นมันจะอดอาหารและอาจจะถึงตายได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นกวางหรือเป็นสิงโตเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ต้องออกไปวิ่งเพื่อเอาตัวรอดแต่ในกรณีนี้ผมว่าเราคงอยากเป็นสิงโตมากกว่านะก็และการวิ่งเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างง่ายทำที่ไหนก็ไ
ก็เหมือนอย่างที่พี่ตูนบอกว่าแค่หยิบรองเท้าออกมาแล้วก็ไปวิ่งว่าแต่เราจะหยิบคู่ไหนไปดีพอออกไปวิ่งครั้งแรกเนี่ยได้ประมาณสัก800เมตรเป็น800เมตรที่ยาวไกลที่สุดในชีวิต800เมตรผ่านไปเนี่ยมือสั่นขาสั่นหน้าแดงตัวร้อนเหงื่อออกท่วมตัวแล้วก็ใจเหมือนมันจะขาดกลับมาก็มานั่งคุยกับขาอีกเอ้ยไหวหรือเปล่าวะมันแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเราจะแย่ขนาดนี้แต่ที่สุดแล้วเราก็นึกถึงด้วงมันยังบินได้เลยทำไมเราจะวิ่งไม่ได้ล่ะก็ออกไปวิ่งสม่ำเสมอเคล็ดลับของการรันนิ่งคือให้รันอย่านิ่งถ้านิ่งแล้วมันไม่ได้รันก็ออกไปประมาณสักปีครึ่งที่ทำสม่ำเสมอจาก800เมตรเพิ่มเป็น1กิโล1กิโลเพิ่มเป็นกิโลครึ่งเพิ่มเป็น2กิโลจนในที่สุดแล้วมันมาอยู่ตัวแถวๆที่4กิโลเมตรต่อวันซึ่งทำได้ก็หลังจากที่ผ่านไปสักประมาณ 4-5 เดือนพอผ่านไปปีครึ่งไปตรวจร่างกายอีกทีก็ทีนี้มันเริ่มดีขึ้นยาที่ให้กินก็ลดลงน้ำหนักก็ลดลงยาฉีดไม่ต้องฉีดยากินเหลือแค่2มื้อส่วนยาพ่นนั้นก็ยังต้องใช้อยู่บ้างเพราะว่าสูบบุหรี่มาเป็นเวลา30ปีในใจก็คิดว่านี่ออกกำลังกายมาตั้งเยอะแล้วทำไมไม่หายสักทีก็เล่นสูบบุหรี่มา30ปีจะให้หายภายในปีครึ่งมันคงค้ากำไรเกินควรเกินไปทีนี้พอร่างกายเราอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะชักชวนเพื่อนๆออกมาร่วมกิจกรรมอะไรกับเราสักอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมหรือว่าชักชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายพอดีได้ไปคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขากำลังระดมทุนหาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเด็กๆที่มูลนิธิกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งมูลนิธิกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักแล้วก็ค่อนข้างอัตคัดเรื่องรายได้เราก็เลยไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลมูลนิธินี้ซึ่งมูลนิธินี้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในประเทศไทยทั้งหมดก็2คนก็เลยคิดโครงการขึ้นมาว่าเป็นโครงการที่ I Run For You คือเอากล้ามเนื้อเคลื่อนไหวไปช่วยเหลือน้องกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็มีการระดมทุนจากเพื่อนๆจากการมีการแข่งขันวิ่ง10ชั่วโมงใน1วันเราก็คุยกับเพื่อนๆว่าเอาอย่างนี้ช่วยกันบริจาคนะ10ชั่วโมงเนี่ยเราวิ่งได้กี่กิโลถ้าสมมุติว่าวิ่งได้50กิโลแล้วคุณให้กิโลละ10บาทคุณก็บริจาคเงิน500บาทเข้ามูลนิธิ 2-3 วันแรกก็จะเป็นแบบหมู่เพื่อนสนิทที่จะเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วย5บาทบ้างกิโลละ10บาทบ้างกิโลละ20บาทบ้างบางคนก็บอกว่าอย่าวิ่งเยอะนะเดี๋ยวจ่ายเงินเยอะแล้วก็โอเคนะมันก็ไม่น่าเกินไปกว่า60 70กิโลอะไรประมาณนี้ก็สัปดาห์แรกเนี่ยก็จะมีแต่เพื่อนๆที่เข้ามาบริจาคแต่หลังจากนั้นสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เริ่มมีคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักเขาก็เข้ามาแล้วก็อยากร่วมโปรเจกต์ด้วยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณไปรู้มาจากไหนหลายๆคนก็บอกว่าเป็นการบอกต่อกันมาจากเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นโครงการที่น่าสนใจบางคนก็ร่วมบริจาคเงินบางคนก็ร่วมวิ่งด้วยแล้วก็หาเงินบริจาคของส่วนตัวด้วยตัวเขาเองด้วยทำให้เราคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเมืองของเราเนี่ยประชาชนของเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่บ้างแต่เขาหาช่องทางไม่เจอหรือว่าไม่มีคนไปจุดประกายให้เขาพอมีคนทำมีคนจุดประกายเขาก็มารุมมาตุ้มร่วมมือกันทันทีทำให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็มีเงินไปซื้ออุปกรณ์ให้น้องๆราวแสนกว่าบาทก็น้องๆก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่เป็นคนที่ทำให้เขายิ้มได้เราก็คิดถึงโครงการที่แบบถ้าต่อไปเราจะทำอะไรสักอย่างนี้อยากให้ทุกๆภาคส่วนหลายๆคนเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรือเป็นคนที่มีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยกัน
คือไม่ใช่เป็นแบบทำด้วยตัวคนเดียวก็คิดอยู่นานจน Creative Citizen หาห้องเสียงที่จะบันทึกเสียงให้กับทำหนังสือเสียงให้คนตาบอดก็มีน้องคนหนึ่งเขียนมาบอกว่าตอนนี้ Creative Citizen กำลังหาห้องบันทึกเสียงเพื่อที่จะทำหนังสือเสียงให้คนตาบอดเราสนใจไหมพอดีเรื่องเกี่ยวกับคุณตาบอดเนี่ยเราก็ค่อนข้างสนิทเหมือนกันเพราะว่าสมัยเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นคนตาบอดแล้วก็เราเนี่ยรู้เลยว่าการเข้าถึงหนังสือของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากถึงแม้ว่าเพื่อนจะอ่านอักษรเบรลได้แต่ก็หนังสือเบรลก็ไม่ได้มีแพร่หลายนักประกอบกับหนังสือเสียงในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแพร่หลายไปได้กระจายเหมือนกับเท่าทุกวันนี้เพราะสมัยนั้นก็เป็นอ่านลงคาสเซ็ตแล้วก็คนจะฟังก็ต้องไปเอาคาสเซ็ตอันนั้นมาฟังพอได้ยินโครงการนี้จาก Creative Citizen เราก็ยินดีที่จะทําแต่น้องเขาก็บอกว่าแต่ว่าผมขอราคาพิเศษนะครับซึ่งเราก็บอกให้ว่าเฮ้ยราคาพิเศษน่ะเราไม่ให้เราให้พิเศษแบบไม่คิดราคาจะดีกว่าก็เลยรับหนังสือเสียงนั้นมาทําพอโครงการของ Creative Citizen เสร็จเราก็ได้คุยกับน้องที่มูลนิธิคนตาบอดว่าเอ๊ะเขายังมีความต้องการหนังสือเสียงอยู่อีกมากในปัจจุบันนี้เราก็เลยคิดว่าทรัพยากรเรามีอยู่ซึ่งเป็นห้องบันทึกเสียงทรัพยากรบุคคลที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์คอยตัดต่อเสียงเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรของเราเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเขาทำหนังสือเสียงได้เราก็เลยติดต่อเขาไปว่าเราจะทำให้โดยที่เราคุยกับพนักงานของเราได้ด้วยว่าโอเคเราจะทำโครงการนี้ด้วยกันซึ่งคนในบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพอเราตกลงที่จะทำหนังสือเสียงให้มูลนิธิคนตาบอดเราก็ไปขอรายชื่อหนังสือจากมูลนิธิมาซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าหนังสือที่เขาต้องการจะฟังหรือหนังสือที่เขาต้องการจะอ่านเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกหนังสือที่ให้กำลังใจหนังสือบันเทิงหนังสือธรรมะหรือหนังสือที่แบบสร้างความรื่นรมเรื่องตลกขบขันแต่หนังสือที่ผมได้รับมาคือช่างคอม2019หนาปึก500กว่าหน้าโอ้โหแต่ก็โชคดีที่ว่ามีน้องคนหนึ่งที่เขา เรียนจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นผู้อ่านให้แล้วก็รายชื่อหนังสือต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบสร้างธุรกิจพลิกชีวิตด้วยสื่อโซเชียลปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัลจะเห็นว่าเป็นรายชื่อหนังสือที่คนฟังสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในการทำอาชีพได้ซึ่งทำให้เราตระหนักว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนตาบอดเองเนี่ยก็ต้องการหนังสือที่ทำให้เขาสามารถเนี่ยไปมีอาชีพต่อได้พอเราได้รายชื่อหนังสือมาตอนแรกเลยเนี่ยก็คิดว่าก็แค่ไปซื้อไม่เห็นจะยากแต่ก็คิดอีกทีนึงเราอยากให้คนอื่นมีส่วนร่วมด้วยก็เลยลงประกาศไปว่าตอนนี้เราทำหนังสือเสียงอยากได้หนังสือเสียงอยากได้หนังสือมาอ่าน15เล่มตามชื่อต่อไปนี้หลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์ก็จะมีคนติดต่อเข้ามาว่าอันนี้มีให้ยืมอันนี้เนี่ยเห็นที่ร้านหนังสือใกล้ๆบ้านมีเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้บางคนก็บอกว่าโอ๊ยฉันอยู่ต่างจังหวัดเข้ามาอ่านไม่ได้แต่ว่าอยากจะช่วยโครงการนี้ก็ไปซื้อหนังสือส่งมาให้นี่ก็จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆก็จะนำพาผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแม้แต่คนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาอ่านหนังสือให้ได้ก็มีความยินดีที่จะหาหนังสือมาให้อ่านพอเราได้หนังสือมาเราก็เริ่มหาอาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายของเราก็จะเป็นแบบพวกโฆษกทั้งหลายดีเจนักร้องคนเหล่านี้ก็จะมาช่วยกันอ่านหนังสือเสียงคนนี้เป็นดีเจอยู่คลื่นแคทเรดิโอดีเจเฟียสคุณเบลแล้วก็คุณหนูที่เป็นโฆษกอาชีพทุกๆคนก็จะมาช่วยๆกันอ่านคนละบท2บทมีเวลาวันนี้1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็มาช่วยกันอ่านทำให้หนังสือเสียงของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้ก็หลายๆท่านก็บางทีก็พาลูกมาดูด้วยพอ
เราทำหนังสือเสียงอันนี้เสร็จก็ไม่ได้ว่าแปลว่าโครงการนี้จะจบเราก็ยังทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลิกทำสตูดิโอมีหลายๆคนที่เข้ามาบอกว่าเอ๊ะกลัวว่าจะอ่านไม่ได้อ่านหนังสือแล้วไม่ชัดกลัวว่าจะออกเสียงได้ไม่ชัดเจนไม่ได้มาตรฐานเราก็บอกว่าไม่เป็นไรมาเถอะเรามาช่วยกันใช้เวลาบ้างเราก็ยินดีขอให้คุณอ่านหนังสือออกแล้วคุณอ่านออกเสียงได้ก็สามารถมาร่วมกับเราได้นี่ก็คือเป็นพลังเล็กๆของพลเมืองสามัญประจำประเทศที่เข้ามาร่วมกันทำสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากเกินไปหรือมันจะเยอะเกินไปจริงๆแล้วแค่สละทรัพยากรหรือว่าความสามารถส่วนตัวคนละ 5% 10% อย่างเช่นร้านอาหาร1ล้านเปิดให้คนกินฟรี1วันใน1ปีผมมีเพื่อนคนนึงเป็นนักกฎหมายก็ใช้เวลาว่างเข้าไปสอนข้อกฎหมายให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำก็คือใช้ความสามารถของตัวเองเข้าไปทำอย่าให้ใครมาบอกว่าอันนี้มันเกินกำลังเกินไปหรือว่าตัวคนเดียวมันทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปไม่มีใครสามารถมากำหนดได้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเราจะทำมันหรือไม่มันก็เปรียบเสมือนว่าเราทุกคนนั้นคือด้วงตัวนั้นนั่นเองขอบคุณครับ